นี้ที่ศูนย์ราชการนะครับอาจจะคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะที่บริเวณด้านหน้ากกต.เพราะมีข่าวว่าอาจจะมีมินิคอนเสิร์ตของกลุ่มพลเมืองโต้งกลับค่ะไม่รู้ว่าจะได้จัดหรือเปล่านะคะแต่เห็นว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำกำลังไปตรึงเข้มในพื้นที่แล้วเพราะว่ามีข่าวมานะว่าเขาเตรียมจะจัดกิจกรรมเป็นมินิคอนเสิร์ตไม่รู้เหมือนกันว่าจะร้องเพลงอะไรบ้างนะครับเป็นกลุ่มพลเมืองโต้งกลับแล้วก็ทั้งวันนี้ฮะทางผู้สื่อข่าวบอกว่าดูที่บริเวณด้านหน้ากกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีกำลังตำรวจครับตึงกำลังเข้มนะครับแล้วก็คอยตรวจตราบุคคลที่จะผ่านเข้าออกนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า200นายทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะครับอยู่ที่ศูนย์ราชการเพราะว่าความคืบหน้านะฮะกรณีที่กลุ่มพลเมืองโต้กลับเขาประกาศว่าจะมีการจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตเย็นนี้ครับที่บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยพันตำรวจเอกพานุเดชสุขวงศ์รองผู้อำนวยกับการกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกมานะเพาะช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องครับก็ประชุมตำรวจ150นายแล้วก็มีชุดสืบสวนนอกเครื่องแบบอีก50นายประจำการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ในช่วงเย็นนี้ครับก็กำชับนะว่าให้เจ้าที่ทุกนายนั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพแม้ว่าจะมีการแสดงออกของกลุ่มพลเมืองโต้กลับอาจจะเข้าข่ายความผิดซึ่งหน้าแต่ก็จะไม่ดำเนินการจับกลุ่มทันทีจะใช้วิธีการบันทึกภาพเก็บพยานหลักฐานต่างๆแล้วค่อยไปว่ากันอีกทีอาจจะมีการดำเนินการทีหลังอีกครั้งนะครับค่ะพันตำรวจเอกพานุเดชบอกนะคะว่าถ้าเกิดปฏิบัติงานไปพบว่ามีข้อสงสัยว่าสิ่งไหนตำรวจทำได้หรือไม่ได้ก็ให้ไปถามความชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้งค่ะเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจจะเป็นข้อครหากับทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรื่องของการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางมาติดต่องานแล้วก็ทำงานอยู่ที่ภายในศูนย์ราชการเป็นหลักค่ะดูแล้วการกระทำไหนที่ไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลเหล่านี้ก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนแล้วสถานที่นี้ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จู่ๆใครจะมาจัดคอนเสิร์ตก็ได้ถ้าเกิดอยากจะมาจัดกิจกรรมอะไรคุณต้องทำเรื่องไปขออนุญาตก่อนเบื้องต้นคงจะต้องรอดูสถานการณ์นะคะไม่ได้ต้องการจะไปขัดขวางการแสดงออกทางการเมืองแต่เห็นว่าการแสดงออกทางการเมืองก็มีหลายวิธีที่มันไม่ได้ไปละเมิดสิทธิแล้วก็เสรีภาพของผู้อื่นค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ตำรวจก็ดูแลความปลอดภัยนะจุดเข้าออกทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นประตูขาเข้าประตูขาออกนะครับตรวจตราหมดเลยขณะที่จ่านิวครับหรือว่านายศิรวิทย์เสรีที่วัดนะครับให้สัมภาษณ์ถึงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตพลเมืองตีเข่าของกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ในเย็นวันนี้บอกว่าก็มองโดยส่วนตัวว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นสถานที่สาธารณะแล้วก็ไม่กังวลนะว่าถูกตำรวจควบคุมตัวเพราะว่าเจ้าที่ตำรวจนั้นมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเท่านั้นและก็ไม่สนใจครับว่าการทำกิจกรรมครั้งนี้จะขัดต่อเงื่อนไขการประกันตัวของศาลทหารหรือไม่ก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่ตนเองนั้นสามารถทำได้